สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับการย้ายกระถางใหม่นะคะให้กับชวนชมนะคะสาเหตุที่เราต้องย้ายนะคะก็เพราะว่าน้องมีขนาดรากที่ใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็มันจะมีรูตะกร้านะคะข้างล่างค่ะรากของน้องมุดลงไปนะคะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้เกิดการเจริญเติบโตมากกว่านี้นะคะก็จะทำให้เกิดการยากลำบากในการย้ายต้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมี1กระถางนะคะช้อนสำหรับตักดินแล้วก็อันนี้ค่ะคือดินนะคะสำหรับเป็นวัสดุในการปลูกน้องนะคะแล้วก็อันนี้ซื้อมานะคะเป็นสำหรับอักเซสซอรี่เครื่องประดับตกแต่งเราก็จะมาเริ่มขั้นตอนการย้ายน้องกันเลยนะคะเราก็มาจัดดินให้น้องก่อนนะคะอันนี้เนี่ยดินอันนี้เราไปซื้อที่ DIY มานะคะที่แรกถุงก็ใหญ่อยู่ค่ะแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้หนักมากนะคะเราสามารถสะดวกหิ้วกลับมาได้อยู่ค่ะอันนี้เทช้าไปขออนุญาตเทนะคะน่าจะประมาณเท่านี้เนาะเดี๋ยวลองเอามากัดดูก่อนเยอะไปนะคะเดี๋ยวเทออกก่อนนะคะดินน่าจะได้เนาะประมาณนี้นะคะคือน้องโตเร็วมากเลยค่ะแล้วก็จะเอาดินเก่าไปผสมนะคะคิดว่าอีกไม่กี่เดือนจะได้เปลี่ยนบ้านหลังใหม่ให้น้องอีกคือเราอะไม่ขอตัวก่อนเราไม่มีความรู้เรื่องการปลูกชวนชมมาก่อนนะคะคือที่ซื้อน้องมาเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าน้องน่ารักดีตอนแรกๆซื้อมาคือน้องยังต้นเล็กอยู่มากเลยค่ะแล้วก็ชวนชมเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาเลี้ยงง่ายนะคะจะไม่ต้องดูแลอะไรมากค่ะน้ำก็ไม่ได้ลดบ่อยมากค่ะคือเหมาะกับต้นไม้ที่คนที่แบบว่าเดินทางไปไหนไปต่างจังหวัดบ่อยเงี้ยก็คือสามารถปล่อยน้องได้อยู่ค่ะน้องจะทนน้ำอยู่เพราะเราเคยเลี้ยงเบนจาม่าใช่ไหมคะข้อนี้น้องอ่ะเป็นพืชที่ต้องการน้ำมากเลยค่ะแล้วเราหวังดีไปหลายวันคือพยายามที่จะหล่อเลี้ยงน้ำให้น้องอยู่ในถาดรองค่ะแต่ว่าเพราะว่าน้องเป็นพืชที่ต้องการน้ำคือยังไงก็ไม่สามารถที่จะทำให้น้องอยู่กับเราได้นานค่ะแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยเพี้ยค่ะเป็นปัญหาสำคัญสำหรับเบนจาม่านะคะคือเพี้ยกระโดดเล่นงานค่ะเราพยายามกำจัดเพี้ยอะไรก็แล้วก็คือก็ไม่สามารถสู้เพี้ยได้ค่ะก็เลยต้องทำใจน้องก็ได้ไปจากเราแล้วค่ะตอนนั้นเราซื้อเบญจมาศถ้าจำไม่ผิดจะเป็น3ต้นนะคะเอาซื้อมาดูแลเลี้ยงดูได้ประมาณสัก 3-4 เดือนน้องก็ได้ไปจากเราแล้วอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาประดับหินนะคะไม่ได้ไปมีโอกาสไปร้านต้นไม้อะค่ะก็เลยไม่ได้ซื้ออุปกรณ์วัสดุที่แบบว่าดูแลต้นไม้จริงๆจริงจังมาเก็บไว้ที่ห้องอะค่ะก็เลย อยู่ใกล้ DIY ก็เลยซื้อแถวเนี้ยค่ะเขาก็เลยจะมีประมาณเนี้ย หินก็จะเป็นก้อนเล็กๆหน่อยเอคือตอนนี้เรากำลังบุญให้น้องออกดอกอยู่ค่ะก็พยายามซื้อปุ๋ยดูแลดอกมาให้น้องค่ะแอบอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปลี่ยนให้น้องแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะคะ
อันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกในการย้ายการปลูกต้นไม้นะคะอาจจะมีข้อผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสำหรับการเข้ามาดูแล้วก็ติดตามคลิปค่ะสวัสดีค่ะ